สำหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตามชมคลิป16อันดับต้นไม้เจ๋งที่สุดในยุโรปตอนที่1นะครับคลิกไปชมกันก่อนได้เลยเพราะสำหรับคลิปนี้จะเป็นตอนที่2ซึ่งจะเริ่มนับถอยหลังจากอันดับที่8จนถึงอันดับที่1เรามาดูกันครับว่าอันดับต้นไม้ที่น่าสนใจในยุโรปซึ่งจัดโดย Environment Partnership Association หรือ EPA ในการประกวด European Tree of the Year ปี2020อันดับที่8จนถึง1นั้นคือต้นไม้ที่ไหนกันบ้างจะอลังการน่าติดตามขนาดไหนไปชมกันครับใน16อันดับต้นไม้เจ๋งที่สุดในยุโรปตอนที่2อันดับที่8 The Freedom Tree in Kaposvar อายุ93ปีอยู่ที่ Kaposvar เขตโชโมประเทศฮังการีนี่คือต้นโอ๊กที่เป็นที่รู้จักกันทั่วไปในหมู่ชาวบ้านโดยต้นโอ๊กนี้ถูกขนานนามว่า Freedom Tree หรือแปลตรงๆว่าต้นไม้แห่งอิสรภาพต้นโอ๊กนี้ยืนต้นอยู่ในโรงเรียนแห่งหนึ่งในคาโปสแวร์ซึ่งไม่ได้ถูกปลูกขึ้นในปี1929เพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้กับเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ฮังการี90ปีที่ผ่านมาที่ต้นโอ๊กนี้ได้อยู่ท่ามกลางเด็กนักเรียนหลายพันคนให้ร่มเงาแก่พวกเขาในการเล่นมันไม่เพียงแต่เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ในโรงเรียนของพวกเขาเท่านั้นแต่ก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันในคาโปสแวร์ทุกคนในพื้นที่แห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ทุกคนล้วนแต่มีความทรงจำและความผูกพันเป็นพิเศษเกี่ยวกับต้นโอ๊กต้นนี้อันดับที่7 The Allerton Oak อายุมากกว่า500ปีอยู่ในลิเวอร์พูลประเทศอังกฤษอัลเลอร์ตันโอ๊กต้นนี้เติบโตในสวนสาธารณะคันเดอร์สโตนของลิเวอร์พูลจากเรื่องเล่าในตำนานต้นโอ๊กนี้เป็นสถานที่ที่ผู้พิพากษาในยุคกลางจะมาพบกันใต้ต้นไม้อีกตำนานก็ยังกล่าวอีกว่ารอยแตกบนต้นไม้นั้นปรากฏอยู่ในปี1867เมื่อเรือที่บรรจุดินปืนที่เมอร์ซี่ระเบิดซึ่งเป็นเหตุการณ์ครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์อังกฤษในช่วงสงครามโลกครั้งที่2แม้ว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดไกลจากต้นโอ๊กนี้ถึง30ไมล์แต่แรงระเบิดนั้นทำลายกระจกเป็นพันๆหน้าต่างรวมทั้งทำให้ต้นโอ๊กนี้เป็นรอยด้วยอีกทั้งกิ่งก้านของต้นโอ๊กต้นนี้จะถูกใช้ส่งไปยังเจ้าหน้าที่คนสำคัญของเมืองซึ่งออกเดินทางไปทำงานยังต่างประเทศในช่วงเทศกาลคริสต์มาสโดยมันจะถูกแนบไปกับการ์ดอวยพรเพื่อเป็นการระลึกถึงถิ่นฐานบ้านเกิดของพวกเขานั่นเองอันดับที่6 The Chestnut Tree of Wales อายุ 1,000 ปีอยู่ที่ Terminus วิลาโปคาเจเกียวิลาเฮลประเทศโปรตุเกสท่ามกลางทิวทัศน์การเกษตรและป่าไม้ที่มีเสน่ห์มนต์ขลังเรามาดูกันที่หมู่บ้านในหุบเขาที่ซึ่งเราจะได้สัมผัสกับต้นเกาลัดอันแสนสง่างามต้นนี้มันมีลำต้นกว้างถึง 4.5 เมตรเป็นต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศโปรตุเกสลำต้นและลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ของมันทำให้มันกลายเป็นสถานที่สำหรับเล่นเกมของเด็กและกลายเป็นความทรงจำจนถึงผู้ใหญ่หลายรุ่นสันนิษฐานกันว่าต้นเกาลัดนี้มีอายุมากกว่าพันปีโดยชาวโรมันที่เดินทางมาสำรวจเหมืองทองคำเป็นผู้ปลูกหว่านเมล็ดต้นเกาลัดนี้ไว้จนกระทั่งมันกลายมาเป็นต้นไม้ที่ยืนหยัดจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันอันดับที่5 Multisecular Fir Tree Guardian of Sibin อายุกว่า500ปีอยู่ที่ชิบรูทานซิเวเนียประเทศโรมาเนียฉายาของต้นไม้อายุกว่า500ปีนี้มีชื่อว่าผู้พิทักษ์แห่งหุบเขาซิบินซึ่งได้มาจากตำนานที่แสนอบอุ่นที่เล่าว่าครั้งหนึ่งในหุบเขานี้มีชายเลี้ยงแกะผู้หนึ่งที่ดูแลแกะทั้งหมด10ตัวซึ่งวันหนึ่งขณะที่เขาเลี้ยงแกะตามปกติก็เกิดมีพายุกระหน่ำเข้ามาในหมู่บ้านเขาจึงต้อนแกะเข้ามาใต้ร่มของต้นสนใหญ่แห่งนี้จากนั้นเขาก็พลอยหลับไปเมื่อเขาตื่นขึ้นก็พบว่าพายุนั้นสงบลงแล้วแต่แกะทั้งหมดของเขาได้หายไปเขาจึงอธิษฐานใต้ต้นสนแห่งนี้แล้วก็หลับไปอีกครั้งในฝันนั้นต้นสนได้เติบโตขึ้นและสูงใหญ่ซึ่งเมื่อตื่นขึ้นอีกครั้งเขาก็พบว่าต้นสนนี้สูงขึ้นดังในฝันจริง
ขาจึงได้ปีนขึ้นไปและมองลงมาจากที่สูงด้านบนต้นสนและนั่นทำให้เขาได้พบเจอกับแกะทั้ง10ของเขาอีกครั้งเขาจึงนำเรื่องนี้ไปบอกเล่ากับชาวบ้านและชาวบ้านทั้งหมดจึงตัดสินใจที่จะดูแลต้นสนแห่งนี้ร่วมกันจนกลายมาเป็นตำนานต้นสนผู้พิทักษ์แห่งนี้นั่นเองอันดับที่4 The Wish Tree อายุกว่า130ปีอยู่ที่บราเดลนอร์ทบราแบนประเทศเนเธอร์แลนด์ด้วยลักษณะของต้นไม้ที่มีกิ่งก้านและรากที่ดูเหมือนว่าจะไม่สามารถตั้งอยู่บนผืนดินได้ต้นบีชนี้ก็กลายเป็นต้นไม้ที่มีตำนานเล่าขานต่อๆกันมาและนั่นจึงทำให้มันได้รับการดูแลจนมีอายุยืนยาวถึง130ปีตำนานนั้นเล่าว่าต้นไม้แห่งนี้เคยเป็นที่พำนักของแบ็คเคสหญิงสาวในด้านมืดที่เป็นทั้งหัวหน้าโจรและแม่ค้าของเถื่อนจนหลายคนในอดีตนั้นเล่าว่าเธอก็คือแม่มดด้วยซึ่งเรื่องเล่าพร้อมกับนิทานปรัมปราเล่มใหญ่จึงทำให้มันดึงดูดเด็กๆในหมู่บ้านเพราะมีเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นในหลายๆมิติคนในพื้นที่ก็เลยตัดสินใจที่จะรักษาตำนานแห่งนี้ให้คงอยู่ได้จนถึงปัจจุบันนั่นเองอันดับที่3 Lolly Poplar อายุ103ปีอยู่ที่หมู่บ้านคาบูลิกเขตชิงลินีคันมิเกียประเทศรัสเซียต้นพ็อปเลอร์นี้ถูกปลูกโดยพระสงฆ์ของศาสนาพุทธโดยตามตำนานเล่าว่าพระรูปหนึ่งได้นำเมล็ดมาจากทิเบตซึ่งได้มาจากการแสวงบุญเขาได้นำเมล็ดใส่ไว้ในกระเป๋าเดินทางและนำสิ่งของล้ำค่าทั้งหมดฝังรวมไปกับเมล็ดของต้นพ็อปเลอร์โดยไว้บนจุดสูงสุดของเนินเขาในที่ราบกว้างใหญ่ไม่นานนักต้นพ็อปเลอร์ก็เติบโตขึ้นเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ให้ร่มเงาแก่ผู้เดินทางผ่านมาทุกคนที่เดินทางไกลบนหลังม้าต่างก็อาศัยจุดนี้เป็นจุดพักผ่อนรวมทั้งอธิษฐานขอในสิ่งที่พวกเขาต้องการและแน่นอนในตำนานก็ระบุว่าสิ่งที่พวกเขาร้องขอแทบทุกอย่างนั้นกลับกลายเป็นเรื่องจริงได้ต้นไม้ต้นนี้จึงกลายเป็นเรื่องเล่าที่ผสมผสานกับความเชื่ออันหนักแน่นของคนในพื้นที่แห่งนี้อันดับที่2กิงโก้ฟอร์มดารูวาอายุกว่า242ปีอยู่ที่ดารูวาเบโลวาบิโลโกราประเทศโคเอเชียต้นแปะกล้วยอายุกว่า242ปีนี้เติบโตมาพร้อมกับปราสาทตั้งแต่ปี1780ในพื้นที่ทางตะวันออกของโคเอเชียเป็นต้นไม้และปราสาทที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศโดยต้นไม้นั้นมีคู่ของมันต้นหนึ่งชื่ออดัมและอีกต้นหนึ่งชื่อว่าอีฟทั้งคู่นั้นเกิดจากเมล็ดพันธุ์จากประเทศจีนซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าแปะกล้วยนั้นเป็นต้นไม้พันธุ์เก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า200ล้านปีแล้วต้นไม้ที่ได้รับรางวัลอันดับที่2ต้นนี้คืออดัมซึ่งมีความสูงถึง30เมตรและกว้างถึง9เมตรนักท่องเที่ยวจึงชื่นชอบมาถ่ายภาพและโอบกอดต้นไม้ต้นนี้อันดับที่1 Guardian of the Fat Village อายุกว่า350ปีอยู่ที่ชูโดบีนวิโชชิน่าสาธารณรัฐเช็กต้นสนของชูโดบีนนี้เติบโตอยู่บนแหลมหินของเขื่อนที่เรียกว่าเวียซึ่งชื่อของมันนั้นมีที่มาจากเหตุการณ์น้ำท่วมของหมู่บ้านชูโดบีนและเมื่อน้ำสูงขึ้นถึงระดับหนึ่งเขื่อนก็ถูกสร้างสำเร็จและต้นสนแห่งนี้ก็ตั้งตระหง่านอยู่ที่บริเวณแหลมหินของเขื่อนมันเติบโตขึ้นจนกระทั่งสูงใหญ่และโดดเด่นอยู่เพียงต้นเดียวชาวบ้านจึงเรียกมันว่าเป็นกาดเฝ้าหมู่บ้านโดยตามตำนานนั้นเล่าว่าปีศาจจะนั่งอยู่ใต้ต้นสนในตอนกลางคืนและเล่นไวโอลินซึ่งเสียงนั้นเกิดขึ้นจริงจากลมแรงที่พัดผ่านหุบเขา Guardian of the Fat Village ต้นสนแห่งนี้ไม่ได้เป็นแค่สถานที่สำคัญเท่านั้นแต่มันยังเป็นประจักษ์พยานที่บ่งบอกถึงการต่อสู้ระหว่างมนุษย์กับการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติด้วย